านการณ์ทางการเมืองนั้นยังคงต้องจับตามองอย่างชนิดที่เรียกว่าตาไม่กระพริบเลยทีเดียวโดยเฉพาะท่าทีของนายกรัฐมนตรีเศรษฐานะครับที่อยู่ในช่วงระหว่างเดินสายทั้งไปพูดคุยไปประชุมกับต่างประเทศแล้วก็กลับเข้ามาผลักดันนโยบายสำคัญโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนโยบายที่เรียกแล้วก็อธิบายว่าจะเอามากระตุกให้เศรษฐกิจเนื่องจากว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของเรานั้นมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเผชิญวิกฤตนะครับสวรักษ์ครับถ้าเราจะพูดถึงนายกเศรษฐาตอนนี้กับการทำงานด้วยการเดินสายใช้คำนี้แล้วกันนะครับไปที่นู้นที่นี่เนี่ยนะครับมองว่ามันจะขับเคลื่อนนโยบายหลักไปได้มากน้อยสักขนาดไหนโดยเฉพาะเรื่องของ Digital Wallet 10,000 บาทแน่นอนว่าตลอด2เดือนที่ผ่านมาเราเห็นนายกเดินสายไปหลายๆประเทศแล้วก็นายกก็พูดว่านี่คือภารกิจของการพูดคุยเจรจาเพื่อการค้าการลงทุนการเปิดตลาดใหม่ส่วนหนึ่งแน่ว่าจะต้องเห็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและการท่องเที่ยวภายในสิ้นปีนี้แล้วนายกไปสหรัฐอเมริกาไปประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกแล้วก็พูดกับภาคเอกชนเรื่องของเสถียรภาพของการเมืองไทยเรื่องของเศรษฐกิจที่จะกำลังเดินหน้าเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตที่กำลังปูพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศไปด้วยอันนี้ก็อาจจะได้พิสูจน์กันว่าการไปในหลายๆประเทศจะมีผลกับเศรษฐกิจหรือไม่อย่างไรภายในสิ้นปีนี้แล้วภายในสิ้นปีนี้ก็จะได้เห็นร่างพ.ร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่าหน้าตาจริงๆมันออกมาแบบไหนกันแน่เพราะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาทำได้ทำไม่ได้หาเงินเป็นไหมใช้เงินเป็นหรือเปล่าแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่ประเทศไทยแล้วสัปดาห์นี้เราคงจะได้เห็นว่านายกรัฐมนตรีจะโชว์รถแมพด้านเศรษฐกิจยังไงบ้างภายในประเทศเพราะว่าตลอดสัปดาห์มีเวทีของการพูดคุยทั้งหอการค้าทั้งอภิปรายทั้งเสวนาทั้งหมดเกี่ยวกับเศรษฐกิจทั้งหมดพอหลังจากนั้นเราอาจจะได้เห็นนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ทั้งภาคเหนืออีสานแล้วก็ใต้แล้วก็จะมีการสัมมนาพรรคเพื่อไทยครั้งใหญ่ครั้งแรกหลังการเลือกตั้งด้วย2วันภายใต้การนำของแพทองธารชินวัตรอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีและการฟื้นเศรษฐกิจภายใต้นโยบายที่หาเสียงเอาไว้ก็คือ Digital Wallet แล้วก็ภายในสิ้นเดือนนี้ร่างพ.ร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทจะต้องผ่านครม.แล้วก็ส่งให้กฤษฎีกาส่งให้กฤษฎีกามีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นว่าจะผ่านหรือเปล่ากับกฤษฎีกาหลายคนก็มองว่าที่ปรึกษาด้านกฎหมายของรัฐบาลก็คือกฤษฎีกาเพราะฉะนั้นการตราออกมาอะไรบ้างที่ขัดหรือแย้งหรือไม่ตรงตามกฎหมายหรือไม่ตรงตามรัฐธรรมนูญกฤษฎีกาน่าจะดูมาให้รัฐบาลอย่างรอบคอบแล้วแต่นั่นก็อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินหลายๆเสียงนักวิชาการรวมไปถึงผู้ว่าแบงค์ชาติก็ทักท้วงแล้วก็ตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตว่านโยบายนี้จะช่วยกระตุกหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยสักขนาดไหนมีข้อเป็นห่วงเยอะมีความเสี่ยงเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีวินัยทางการคลังจะเข้าข่ายผิดหรือไม่เนี่ยนะครับการที่จะเอาพ.ร.บ.นี้เนี่ยมันมีข้อพิจารณาหลักการพิจารณาอย่างไรบ้างจริงๆถ้าม้วนทั้งหมดจากที่การพูดคุยทั้งที่วิพากษ์วิจารณ์การออกพ.ร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทหลักคือจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ครับแล้วก็มีการเทียบเคียงอยู่กับร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังไปกู้เงิน2ล้านล้านบาทเพื่อมาดำเนินโครงสร้างเ
ื้นฐานของประเทศในสมัยอดีตนายกยิ่งลักษณ์แน่นอนเนื้อหามันอาจจะแตกต่างกันแต่โดยบริบททางการเมืองโดยบริบทในเรื่องของการข้อกฎหมายที่ศาลจะวินิจฉัยก็คือจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ทีนี้กู้เงิน500,000 ล้านบาทตอนนี้ทุกคนก็บอกว่าไม่ได้จำเป็นเร่งด่วนเพราะว่าเรายังไม่ได้เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครับแน่นอนว่าวิกฤตที่จะกู้เงินได้มีทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของความมั่นคงเรื่องของภัยพิบัติที่จะกู้เงินได้ตอนนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นดีไม่ดีในช่วงปลายปีนี้เศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นด้วยก็ได้ทั้งตัวเลขส่งออกและการท่องเที่ยวถ้านั่นหมายความว่าเศรษฐกิจดีก็ไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจอันนี้เป็นอีกคำถามหนึ่งที่จะต้องตีความจากร่างพรบ.กู้เงิน500,000 ล้านบาท uh-huh. แต่นายกรัฐมนตรีก็มีหลักในการบริหารทำให้ต้องขบคิดเหมือนกันค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเราจะรอให้ตัวเลข GDP นั้นติดลบก่อนหรือเราจะรอให้เราต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจก่อนหรือเปล่าในเมื่อเรามองเห็นแนวโน้มที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอันนี้คือหลักการบริหารก็บอกว่าย่อมต้องมีอะไรมารองรับต้องทำอะไรบางอย่างก่อนที่จะเกิดวิกฤตใช่ค่ะแต่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาพรบฉบับนี้หมายความว่ามันต้องมีวิกฤตคราวนี้เราต้องมาตีความกันแล้วว่าตอนนี้วิกฤตหรือเปล่าถ้าตีความตามที่นายกเศรษฐาตามที่คุณสวรักษ์บอกก็คือยังแต่เสี่ยงนะถ้าไม่ทำอะไรบางอย่างเดี๋ยวเข้าสู่วิกฤตนะแต่ถ้าเป้าหมายก็คือว่าเอามาเพื่อที่จะทำให้เกิดนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต10,000 บาทให้มันเป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยหมายความว่าเป้าหมายของการกู้เงินเนี่ยมันต้องกู้ได้แต่การกู้ได้มันก็ต้องเข้าข่ายว่ามันต้องวิกฤตใช่ไหมครับแน่นอนว่าตามข้อกฎหมายต้องเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือคำถามที่หลายคนตั้งคำถามกับรัฐบาลแล้วควรจะเปิดเผยตัวเลขทางเศรษฐกิจทั้งหมดก่อนที่จะมีการกู้เงิน500,000 ล้านบาทนี้หรือไม่แต่ในทางการเมืองแน่นอนทุกคนวิพากษ์วิจารณ์แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วนายกเศรษฐาจะทำได้จริงหรือไม่มีคำถามไปที่นายกรัฐมนตรีอยู่เหมือนกันว่าถ้าดิจิทัลวอลเล็ตที่วันนี้เผชิญอยู่กับคำว่าไม่ตรงปกแล้วถ้าเกิดทำไม่ได้จะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองแล้วนายกรัฐมนตรีจะทำอย่างไรครับแน่นอนสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคนที่คาดหวังว่าจะได้ 10,000 บาทไม่ได้อันนั้นก็คือเป็นความผิดหวังในการหาเสียงเอาไว้และเป็นความล้มเหลวทางการเมืองแล้วถ้าพิสูจน์แล้วทางข้อกฎหมายกู้ไม่ได้ดำเนินโครงการไม่ได้นี่คือการแสดงความรับผิดชอบหรือไม่แต่อย่าลืมนะคะว่าตอนที่พ.ร.บ.กู้เงิน2 ล้านล้านบาทอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบแต่มันเกิดวิกฤตทางการเมืองแล้วก็ผันแปรไปตามสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นครั้งนี้จะเป็นแบบนั้นหรือไม่ก็มีคนวิเคราะห์และก็คาดการณ์กันอยู่เหมือนกันครับโดยเฉพาะภาพที่ฉายออกมาในทางการเมืองพร้อมๆกับคำถามที่บอกว่ามีภาพซ้อนทางการเมืองเกิดขึ้น มีนายกเศรษฐาครับมีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคือคุณแพทองธารคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็มีคำถามว่าอำนาจทางการเมืองจริงๆอยู่ที่ใครกันแน่ครับมีบางคนจิกกัดทางการเมืองไปถึงโรงพยาบาลตำรวจชั้น14ว่าอยู่ที่นั่นแน่นอนว่าตอนนี้ภาพสะท้อนทางการเมืองนั้นก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับไทม์ไลน์ทางการเมืองที่บอกว่าร่างพรบฉบับนี้จะต้องผ่านกฤษฎีกาผ่านครม.แล้วผ่านสภาในช่วงเดือนกุมภาเมษาแล้วจุดนั้นคือดัชนีชี้วัดว่านายกเศรษฐาจะต้องแสดงความรับผิดชอบหรือไม่ถ้าดิจิทัลวอลเล็ตไม่ผ่านศาลรัฐธรรมนูญเมื่อมีคนส่งตีความพฤษภาปี2567คือไทม์ไลน์ที่จะบ่งบอกว่าดิจิทัลวอลเล็ตและนายกเศรษฐาจะยังคงต้องแสดงความรับผิดชอบหรือไม่ค่ะคุณสรักษ์ตั้งประเด็นว่าถ้ามันไม่ได้ล่ะพยายามทุกด้านพยายามทุกอย่างแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นคุณเศรษฐาจะทำยังไงอันนั้นก็เป็นเรื่องที่คุณเศรษฐาจะต้องตัดสินใจนะครับแต่คุณเศรษฐาจะตัดสินใจอย่างไรก็ตามนั้นน่ะแล้วยังไงอ่ะหมายถึงแล้วต่อไปอ่ะมันจะอย่างไรถ้าคุณเศรษฐาตัดสินบอกว่าผมไม่เอาละถ้าผมไม่มีประโยชน์ผมอยู่ตรงนี้ผมทำอะไรได้ผมจะอยู่ไปทำไมถ้าเขาแบบนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมามันก็เร็วเกินไปที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริง
กับคุณเศรษฐาแบบนั้นครับหรือจะฟันธงแบบนั้นแต่ถ้ามองอีกภาพนึงในทางการเมืองการปูทางการเมืองสำหรับคุณอิงหรือนางสาวแพทองธารชินวัตรครับตอนนี้ที่อยู่ในสถานะผู้นำพรรคเพื่อไทยก็ถือว่าก้าวเข้ามาทางการเมืองเต็มร้อยแล้วพอเต็มร้อยแล้วเราจะเห็นภาพคู่อยู่ตลอดเวลาสำหรับนายกเศรษฐาและคุณแพทองธารชินวัตรเพราะว่านายกนั่งเป็นประธานคุณแพทองธารก็นั่งเป็นรองประธานแล้วก็กุมอำนาจในการบริหารจัดการเรื่องราวที่เป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยอยู่ด้วยนั่นก็คือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เรื่องรักษาสุขภาพบัตรประชาชนใบเดียวสามารถรักษาได้ทุกโรคอันนี้ก็ถือเป็นอีกบริบทหนึ่งที่จะต้องจับตามองถ้าจะให้ดูกันจริงๆตอนนี้คุณแพทองธารก็เข้ามาเคลียร์ใจทางการเมืองเข้ามาหล่อล้อมในพรรคเพื่อไทยด้วยจากคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าผู้อาวุโสทางการเมืองเราก็ได้เห็นภาพการจับมือการพบปะพูดคุยกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงไปแล้วก่อนหน้านี้มีประเด็นเอามาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่การที่เลือกเลขาธิการพรรคเป็นลูกของป๋าเนาะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองอย่างหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับผู้อาวุโสในทางการเมืองภายในพรรคด้วยแล้วจะเดินไปด้วยกันอันนี้ก็อีกบทพิสูจน์หนึ่งทางการเมืองว่าถ้าวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นมาแพทองธารชินวัตรก็ต้องพร้อมที่จะก้าวเข้ามาสู่เส้นทางทางการเมืองแทนนายกเศรษฐาทวีสินอยู่ด้วยเพราะว่าแคนดิเดตของเขาก็มีอยู่3คนคนอกจากนายกเศรษฐาแล้วก็ต้องมีคุณแพทองธารแล้วก็มีอาจารย์ชัยเกษมอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวิกฤตทางการเมืองเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองแล้วถ้าเกิดขึ้นจริงๆกลางปี2567อาจจะมีนายกชื่อแพทองธารชินวัตรก็ได้ค่ะถึงตอนนั้นนะครับก็ต้องอาจจะต้องมีการตั้งประเด็นเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นคุณแพทองธารจะมาตอนที่มันเป็นปัญหาหรือจริงๆแล้วเป้าหมายอยู่ที่คุณแพทองธารกันแน่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอนี่แหละคือตัวจริงก็คอการเมืองก็วิพากษ์วิจารณ์กันแบบนี้มาตลอดนะแน่นอนว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตั้งคำถามอยู่เหมือนกันนอกจากคุณแพทองธารจะเป็นตัวจริงแล้วมีอำนาจเป็นตัวจริงจริงๆหรือเปล่าหรือแท้ที่จริงแล้วคืออดีตนายกทักษิณชินวัตรหลายคนมองว่าทำไมสังคมไทยไม่ให้ความสำคัญกับอดีตนายกทักษิณที่อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจทำไมถึงไม่มีคำถามถึงความชอบธรรมกระบวนการยุติธรรมสัปดาห์นี้โต๊ะการเมืองได้พูดคุยกับนักวิชาการ2คนแล้วก็มีแง่คิดออกมาว่าการที่อดีตนายกทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจมันทำให้เกิดคำถามในสังคมกระบวนการยุติธรรมไม่เท่าเทียมการเมืองเข้าไปอยู่ในกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าแล้วสังคมไทยกำลังสำคัญผิดกับตัวบุคคลหรือเปล่ากับคำถามที่บอกว่านายกในเวลานี้มี3คนไหมนี่แหละค่ะอีกบทนึงที่จะต้องดูสำหรับการเมืองไทยอาจารย์อีกคนหนึ่งก็พูดถึงบริบททางการเมืองว่าแท้ที่จริงแล้วอำนาจจริงๆน่าจะอยู่ที่อดีตนายกทักษิณก่อนหน้านี้อดีตนายกทักษิณอยู่ต่างประเทศยังมีอิทธิพลกับการเมืองไทยไม่น้อยระหว่างที่ถูกคุมขังแล้วใช้สิทธิ์อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแน่นอนว่าจะต้องยึดสถานะตัวเองเป็นหลักแล้วอยู่เงียบๆแต่ว่าถ้าพักโทษออกมาความชัดเจนในอำนาจทางการเมืองจะชัดขึ้นแล้วถ้าสิ้นสุดโทษเมื่อไหร่นั่นแหละค่ะอำนาจทางการเมืองจะชัดเจนว่าจริงๆแล้วสถานการณ์การเมืองไทยรัฐบาลเพื่อไทยใครคืออำนาจที่แท้จริงกันแน่ที่สำคัญอำนาจที่แท้จริงไม่ว่าจะอยู่กับใครถ้าอยู่ในขั้วของเพื่อไทยอย่าลืมว่ามีขั้วตรงข้ามและมีคู่แข่งขันสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะฝ่ายตรงข้ามที่เป็นฝ่ายตรงข้ามมานานกับคู่แข่งใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับอย่างเช่นก้าวไกลเนี่ยนะครับดังนั้นสมการทางการเมืองต่อไปในอนาคตน่าจับตามองอย่างยิ่งเลยครับว่าจะไปทางไหนดุลอำนาจความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองระหว่างฝ่ายตรงข้ามระหว่างคู่แข่งนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้ขอบคุณคุณสวรักษ์ครับ